Test 1 2เอ๊ะหูฟังไม่มีเสียงแล้วนะได้ยินเสียงเกมกันหรือเปล่าฮะสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนะมีใครได้ยินเสียงเกมบ้างไหมฮะเสียงเกมมันไม่เข้าอ่ะดิงงไหมสักครู่นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่เสียงเกมมาแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันใหม่สวัสดีทุกคนนะครับพบกับเลเวลอัพเพจนะฮะกับเกมซูเปอร์ใช่กับซูเปอร์Final Fantasy ภาค 4นะครับเครื่อง Super Famicom ปี1991นะฮะอันนี้เป็นเกมที่อยากเล่นมานานแล้วนะแต่ว่ายังหาโอกาสเล่นไม่ได้นะครับเพราะเกมค่อนข้างยาว เริ่มต้นตัวเอกเราน่าจะชื่อเซซิลนะไปแย่งชิงคริสตัลมาวันนี้มาดึกหน่อยนะฮะมีใครอยู่บ้างฮะรายงานตัวผมหน่อยว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะใครที่เคยเล่นเกมนี้แนะนำผมได้นะว่ามันไปทางไหนยังไงนะอาจจะดูบทสรุปไปด้วยนะครับเรียงเขาให สวัสดีคุณอัครเดชฮะคุณบาป
เซซิลคนเริงเมืองเห็นหีบไหมเห็นหีบไหมอันนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยนะเล่นแบบงงๆนะครับให้อะไรคริสตัลหรโอ้เรามาพร้อมกับไกลเหรออสูรมังกรใช่ไหมแหวนระเบิดเดินได้แล้วกด X เป็นหน้าต่างไอเทมมีอะไรแหวนระเบิดเนี่ยเหรอบอมมาเวทมนต์สวมใส่เซตัสเซซิลโอ้มาถึงเราเลเวล10เลยเหรออัศวินดำขยับหน้าหลังคอนฟิกแอคทีฟBattle Speed โอ้มี Battle Speed ด้วยเหรออ่ะเร็วสุดเลยอ่ะ Message เร็วสุดระบบเสียงคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์แมนนวลกับคัสตอมเหรอคัสตอมเป็นไงเลือกสีเวขาโรซ่าคุณเลยหิวเลยจอมเวทขาวสำรวจหอยหายได้ไหมจมเวทขาวจมเวทดำดูนะหีบอันนี้โอเคเห็นสวิตช์แวบๆโอ้480กิลโอ้มีเต็นท์ด้วยภาคนี้มันสามารถกางเต็นท์เติมพลังได้นี่หว่าสุดยอดเลยกางเต็นท์เติมพลังเซซิลคนบาปไม่ได้หรือปฏิเทโอ้ข้างบนนั้นคือซิดใช่ไหมนี่ไงโรซ่าสวัสดีคุณเทรดเดอร์ครับสวัสดีครับไปนอนที่หอคอยใช่ไหมโอทุกครั้ง
มีทางลับไหมมาไหมวะเนี่ยเดี๋ยวนะเล่นจบไป16รอบโอ้ซิดแหมรู้จักกันมานานจากภาค3นอนเนี่ยเหรอสวัสดีคุณพีมฮะสวัสดีฮะอ้าวโล่งภาค4นี่สมัยเมื่อ30ปีก่อนนี่คือแบบเปิดมิติเปิดโลกเลยนะภาพสวยมากตอนนั้นอะไรวะสำรวจหายเลยไม่เจอเลยเหรอภาค4ผมเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าเป็นภาคของ Super Famicom ครับออริจินอลนะฮะภาคนี้นี่แบบดีตรงที่ไม่มีเปลี่ยนจ็อบแล้วเนาะตัวไหนก็เล่นอาชีพนั้นไปเลยนะครับโรซ่าทีมเล่นของ PSP อยู่ผมว่าผมจะเล่นภาคนี้ก่อนนะถ้าหากว่าติดใจแล้วอาจจะซื้อที่ว่าเขารีเมคมารีมาสเตอร์สวัสดีคุณสักลินนะฮะรอให้เรากด A แล้วผมก็ไม่ได้กด A นะใช่ใช่รีเมคของพิกเซลรีเมค 3D ผมไม่ยังไม่ค่อยอินกับมันนะภาคไหนที่มีดันเจี้ยนลับเหรอฮะรีเมครีมาสเตอร์หรือว่า 3D มาสเตอร์เยียร์พิเซลทุกภาคที่รีเมคมี6ภาคของจะเล่าถึงตำนานของคริสตัลนรกแห่งแสงมาลุยโอ้โห2ผู้กล้ายืนคู่กันหน่อยไหมอ้าวอ๋อมันจัดฟอร์เมชั่นมาแบบนี้นี่หว่าเออเซฟเซฟเซฟอ
ใช่ฮะตอนนี้พระเอกเป็นนักรบความมืดอยู่นักรบดำอันโกกุเป็นนักรบดำฮะเฮ้ยเราต้องเข้าหมู่บ้านไปเนี่ยเดี๋ยวนะชอบเสียงตอนสู้ชนะนะเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่498กิลน่ารักจริงๆโพชั่นโอ้โหน้ำตาจะไหลขายได้บ้างวะเอเทลคืออะไรเอ้กดอะไรดูมีคำอธิบายไหมอ๋อเติม MP สำรวจหายได้ไหมเหรอไม่มีพวกอาวุธชุดก่อนเงี้ยเหรอนี่ไงอาวุธชุดก่อนเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะต้องมีกุญแจด้วยเหรอโอ้ my godนี่ไงมีเต็มอยู่นะไอ้เต็มไอ้เต็มเอ๊ะโอ้โหนั่นไงมึงเดินไปทางขวาเอเทลนี่ไงขอสำรวจไอ้เต็มหน่อยนะหาดอกก่อนใช่ไหมได้รุยได้รุยนี่อันนี้คืออะไรวะเทรนนิ่งรูมนักสำรวจอะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนทางว่าไปมิชิเดียแล้วมิชิเดียยังไม่เปิดใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาหมู่บ้านนี้อีกทีใช่ไหมครับโอ้โหกุญแจอันนี้บ้านซิดใช่ไหมอ๋อกด LR เปลี่ยนตัวละครเดินนะฮะนักจงเบาเปลี่ยนเป็นนักรบอสวินมังกรใช่ผมชอบอีกปีแบบนะกอปรินฮะมันไม่โจมตีเราเหรอจะดีจังโพชั่นเซฟหน้าถ้ำซะหน่อยเป็นไงเป็นคนสุภาพนะฮะเซฟนอกจอเซฟสเตจที่หนึ่งกันเหนียวสุดๆถ้ำแห่งหมอกใช่ไหมเก่งหรือเปล่าเนี่ยถ้าศัตรูเก่งนี่อาจจะเงิบได้นะฮะ
มีทางลับหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นนะบอกผมด้วยอุ๊หีบนานี่โพชั่นจับกรอบลินศัตรูใจดีจริงด้วยนะฮะมันยังไม่โจมตีผมสักแอนยังเลยแม่ปลื้มใจอ้าวอ๋อมาโจมตีก่อนไม่โดดด้วยผมอัศวินมังกรเดี๋ยวโดดซะหน่อยไหมโอ้ตัวใหม่ตัวใหม่นอนน้อยแต่ก็ยังทีเดียวตายเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะฮะใครชอบเพลงโอ้นี่น่าจะกันตาบอดใครชอบเพลงจบของไฟนอลบ้างฮะเพลงต่อสู้จบนะผมตั้งเป็นลิงโทนเลยนะลิงโทนว่าเราจะกระโดดนี่หว่าลืมอีกแล้วซิซิลเลเวลอัพเอ๊ะไอเทมจะพลาดได้อย่างไรโอ้จบทีก่อนแล้วมิสอันโกกุไม่รู้ท่าอะไรไอ้ยะแต่เราเสียพลังนะน่ะโอ้ไม่ดีไม่ดีนะเจท่าอันโกกุเสียพลังด้วยอ่ะเดินทางนี้ได้ไหมโพชั่นเพิ่มพลังเฮ้ยต้องตอบอะไรนี้โอ้นี่เราเจอบอสต้องกระโดดแล้วเราวิ่งลงมาเร็วมากเลยนะฮะผมนึกว่ากระโดดแล้วจะเสียไปเทิร์นหนึ่งภาคนี้ยังไม่มีไทม์ลิมิตนะขีดเวลาเป็นไงรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นหมอกได้นะแปลงร่างใช่ไหมเราห้ามโจมตีมันใช่ป่ะเราต้องโจมตีตอนนี้มันเป็นมังกรนะนี่นี่มิสดักกอนมิสที่แปลว่าหมอกจำแย่แล้วโพชั่นนี่เติมเท่าไหร่วะโพชั่นจะใช้ไปเถอะเนาะ
80จำอ๋อมีเหรอแต่มันไม่แสดงเกรดใช่ไหมเย่200กิลโอ้โอ้เซฟเซฟเซฟอย่าลืมเซฟนะครับทุกคนอย่าลืมเซฟหมู่บ้านแห่งหมอกเดานะโอ้เจอตัวนี้แหละระเบิดตัวเองนี่อย่างแรงฮะโอ้แหวนระเบิดปล่อยมอนสเตอร์เหรอเด็กผมเขียวนั้นคุ้นๆนะในเรื่องก็คือมีปีศาจออกจากแหวนระเบิดทำให้หมู่บ้านลุกเป็นไฟใช่ไหมเราสู้ได้ด้วยเหรอเจอมาเรียกไททันออกมานะลิเดียอัญเชิญไททันออกมาสร้างแผ่นดินไหวหมู่บ้านกระจุยระเบิดเดี๋ยวลืมเซฟเพิ่งเลเวล11เองอ่ะหมู่บ้านโอเอซิสอันนี้เราสู้ได้ใช่ไหมมนุษย์อะไรเหรอฮะที่ดรอปลงมามนุษย์ที่ชื่ออะไรนะโจโปปะโอ้ยอีพีเยอะเว้ย
ชื่อลีเดียใช่ไหมโอ้ลีเดียตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะเลเวล1ไงเนี่ยเรียกโจกโปได้สำรวจหายเขาใส่รายละเอียดดีนะผมว่านะผมว่าชั้น2นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์สร้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เกมดูมีชีวิตชีวานะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี่ชุดเกราะเซซิลไม่ต้องใส่เลยใช่ไหมอาวุธโอสำรวจซะหน่อยนะโอ้โลซ่าแม้ถ้าเป็นภาค3เนี่ยกด B มันก็จะให้โพชั่นนะ ผมว่ากด B เผื่อว่ามันจะให้เลือกไอเทมให้อะไรโรซ่าหรือเปล่าจะให้พวกยาแก้พิษหรือว่าโพชั่นไปนะพอเจอโรซ่าแล้วเดินไปทางขวาบนเหรอดูบทสรุปไปด้วยนะผมอ่ะโอ้นอนเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวลืมเราต้องจัดระเบียบให้ลีเดียอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าลีเดียช่วยสู้ด้วยเหรอไม่มีอะไรเลยจกโปะจกโปะคิกโอ้แม่เจ้า3เลยเหรอมันเด็กสามารถเรียนรู้เวทเองได้ด้วยเหรอเวทบิสานะฮะภาคนี้ไม่มีอะไรมากความลับแทบไม่มีลุยอย่างเดียวสนุกตรงเรื่องนี่แหละที่ผมต้องการ คืออย่าย้อนไปย้อนมาบ่อยครับผมชอบแบบตรงๆโอ้เจ็ดเอาแล้วลีเดียผมจะเดทแล้ว
ฮะ1ต้องทำไงวะทุกคนผมต้องทำไงอ่ะเวละหนีก่อนต้องใช้เวทเหรอเฮ้ยทำไมดูเป็นเรื่องเป็นราวในเนี่ยรอบนี้เอาละสิต้องกลับไปซื้ออาวุธชุดเกราะให้ลีเดียใช่ไหมผมว่าต้องกลับหมู่บ้านแล้วไปซื้ออาวุธชุดเกราะให้ลีเดียซะหน่อยนะเนี่ยปลาก็อึดซะด้วยเรียนรู้เว้ย2อย่างเลยเว้ยกลับไปหมู่บ้านก่อนนะอุตส่าห์ใจแข็งไม่ซื้อเวสันเดอร์ซะด้วยเวทคิวนั้นเติมได้น่ารักจริงๆเลยนะฮะของบ้านอาชาซื้อให้ลีเดียซะหน่อยแหละแม่นูกับคาถาใส่เพื่ออะไรฮะเนี่ยโอ้โหไม่มี yes no ด้วยนะฮะกดปุ๊บไปปั๊บไม่ทงไม่ถามอะไรฮะกด A ปุ๊บไปเลยซื้อของให้หลานซะหน่อยพอมันใส่เลยฮะออโต้อ้าวมีอยู่แล้วเหรอ
เออหลานมีอยู่แล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวเฮ้ยหีบข้างๆนี่เก็บได้ไหมนอนนอน50กิลนี่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าผมลืมเนื้อเรื่องไปหมดแล้วนะเพิ่งรู้ว่าเรากับลีเดียนี่สู้กันมาร่วมสู้กันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะลีเดียนึกว่าโตมาใช้เวทได้เลยนะเราต้องเข้าไปซื้อไอเทมอย่าๆๆๆปั๊บปั๊บปั๊บซื้อยาแก้พิษซะหน่อยเอาเด็กน้อยเดินอุ๊ยไม่ตายด้วยหนีโถโอ้เจอผู้เฒ่าโอ้ได้เต้นอีกแล้วโลจินทันเดอร์ป้าบเขาให้หูแรงว่ะทำไมกับคุณอึดจังหนีโอ้โหเยี่ยมหาร3ใช่ไหมเ
ฟ้าผ่าเปี้ยงๆผมเข้าใจว่ามอนสเตอร์พวกนี้เป็นธาตุน้ำนะฮะใช้ทันเดอร์สายฟ้าก็น่าจะสู้กันได้นะcritical ชั้นเยี่ยมมากเดินมาตั้งไกลฮะน้ำตาจะไหลทันเดอร์ได้ออกก่อนเลย1ชุดน่าจะตายนะโจมตี3คนน่าจะตาย1ตัวนะฮะจะได้ประหยัดเวทหน่อยไม่อยากใช้เวทเยอะเคหัวไอ้ยาเรียนรู้เวทสลีปเดี๋ยวนะลีเดียเติมพลังหน่อยสิเอเทลเติมเวทปราบปราบทันเดอร์ประตูแล้วจุดกลางเต็นท์น่ะเปรียบเสมือนภายในเต็นท์นะฮะ
ชั้น3แล้วโอ580บอมนี่คืออะไรวะไม่มีบอกเลยทันเดอร์ให้ลีเดียเหรอเดี๋ยวดูเจ้าเทล่าดูก่อนเทล่าวิเวน้ำแข็งหรือเปล่าเทล่าก็มีเวทน้ำแข็งนะอ่ะแต่ว่าจัดไปตามคำขอไอซ์ล็อตบางเบาเหลือเกินน้องไอ้ยะเลดมาชูมาโลโอ้โหใช้เวทอะไรอ่ะไฟเหรอเมื่อกี้ทั้งน้ำแข็งทั้งสายฟ้ามันก็ไม่ได้แพ้เวทพวกนี้นะโอ้แพ้เวทไฟนี่เองเปิดประตูแว็บอ๋อใช้ไอเทมมันถึงจะใช้เวทฟรีใช่ไหมอุ๊ยทางลับกุ๊กกึ๊กอ้าวทำไมออกมาทางนี้ล่ะนี่คือทางลับแล้วใช่ไหมโอ้โหงงเลยเราเดี๋ยวใช้ไอเทมไอสล็อตแรงหรือเปล่าไม่รู้นะไอซ์ล็อตก็คือใช้เวทไอซ์เลเวล1แหละไอ้เวทบริษัทเลเวล1ทำไมศัตรูถี่จังวะอ
ข้าประตูแล้วไม่สนแล้วโอ้ดันเจียนไก่ว่ะด้วยความโลภโอ้ผีเราต้องใช้เวทไฟใช่ไหมไฟไม่มีไฟเออร์ไม่ค่อยได้ใช้เลยฮะใช้สักหน่อยก็ได้แก้เขินไฟเออร์ปีกรอบแม่ตายเพราะแหวนระเบิดแต่ว่าผู้หญิงที่นอนอยู่ก็คือแม่ของลีเดียใช่ไหมโหคนบาปนะเนี่ยเซซิลคนบาปทางซ้ายก่อนนะฮะความโลภจริงเหรอมังกรที่เรามังกรหมอกที่เราฆ่าไปคือแม่ลีเดียเหรอไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหไม่ใช่แล้วมั้งพูดแล้วผมเกือบเชื่อแล้วจริงเหรอแม่ลีเดียเป็นมังกรหมอกไงนะปุ๊บทางลับไม่มีเติมพลังหน่อยจ้าโอ้โหเติมน้อยจังเหรอโอ้โหเศร้าเลยนะเนี่ยแล้วพระเอกจัดการไปทำไมวะคนบาปจริงเลยวะอ้าวไม่ได้ใช้เวทเลยเราหนีเรียนรู้เวทพอยซันโหเศร้าอ่ะเซซิลThank you.
มาทีชอบจริงๆกบแฮเวทอะไรวะวิ่งเดียวจะกระทาสินะโอ้โดนสาบแม่เจ้างานเข้าแล้วแผ่น้ำแข็งเดี๋ยวค่อยแก้ก็ได้มั้งโอ้โดนสาบเป็นกรบโอ้โหแล้วคนที่แก้มีเวทแก้นี่ก็เป็นกบซะงั้นเอ้า เป็นกบก็ไล่เวทตัวเองได้ด้วยเหรอวะเจ๋งว่ะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์เพื่อที่เติม MP ก่อนนะฮะได้ป่าววะเฮ้ยมันลงไปในถ้ำแล้วนี่หว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมโไม่รีคอลเหรออุ๊ยมีคนแคะมาแล้วไหนรีคอลนี่เหรอหนึ่งแม่เจ้าโอ้โหใช้ตัวเดิมซอรี่นะทุกคน
ด้วยสุ่มฮะไม่เป็นไรโอ้ MP เหลือ0แล้วอุ้ยทำไมจอมเวทเทล่านี่พลังมากกว่าเราอีกนะเนี่ยถ้าตัวเล็กนี่ต้องใช้เวทอะไรวะโอ้แพ้กายภาพงามไส้แล้วมินิเมจิเชียนโอ้มาฮีโอ้โหกายภาพใช่ไหมต้องเคาะมันเนี่ยยังเลยฮะยังไม่ได้ดูเลยหนังผมไม่ค่อยได้เข้าโรงเลยไม่ได้เข้าโรงมาหลายปี sorry นะทุกคนผมไม่ได้เข้าโรงเลยโพชั่นเติมเวทดีกว่าไหมอ้าวมีโพชั่นอีก10มันไม่รวมให้เราเหรอมีคำสั่งรวมไอเทมเปล่าโอ้หลังจากที่เจอศึกหนักไปเซ็งเลยปลาหมึกแพ้อะไรฮะเนี่ยมันแพ้สายฟ้าป่ะแพ้สายฟ้าโอ้โหแจ่มเลยทันเดอร์โอ้นี่แพ้แล้วเหรอหนวดหายฮะจมตีแรงกันนะเนี่ย20
ตับเขาให้เอาคนรัวไปหน่อยใช้ MP น้อยดีฮะใช้ MP ทีละ5เองนะครับThunder เหลือโหนด2อันแล้วโอ้เบาลงต้องจุกกระโปงแล้วโชว์โปคิกแรงนะแรงนะทำเป็นเล่นโอ้เรือเหาะมาระเบิดประสาท What happened ดำเชียนเดสสมอลเล่กันหมดเลยไม่มีไอเทมลับใช่ไหมไม่มีซ่อนอยู่นะโอ้มีหนึ่งหีบเต็นชั้นสามโอ้อันนะโกรธจัดเคาะใช้คาถาเคาะอย่างเดียวเลยลูกสาวของเทสลาเอ้ยเทสลาของเทสลาThank you.
คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้เดี๋ยวมาเป็นพวกเราปะซายนาระแอนนาว้ามีโฮเวอร์แล้วโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับไลฟ์นี้เกม Final Fantasy ภาค4นะครับถ้าถูกใจไลฟ์กดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตาม Final Fantasy ภาค4ใน EP ถัดไปนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีฮะ Edward เวอร์ชันอังกฤษอ่านว่า Edward ได้วันนี้เริ่มง่วงแล้วเที่ยงคืนครึ่งแล้ว โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมฮะสวัสดีครับนาทีสวัสดีครับ